การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดือดกลางวัดพระสู้โจรยอดนักสู้ศิลปินอ่อนแรงพอจังหวะหนูเข้าห้องน้ำนั่นแหละค่ะมันก็เลยปีนออกไปทางระเบียงที่มันปีนเข้ามาพยายามวิการหื่นปีนหอเห็นเป็นผู้หญิงก็จะลงมือข่มขืนด้วยเกิดเหตุที่วัดโคกระต่ายตำบลบ้านลาอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจากเหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อวันศุกร์ที่17มิถุนายนนะ2565นะทางชุดสืบสวนของเราเนี่ยรับแจ้งจากร้อยเวรว่ามีเหตุลักทรัพย์ที่วัดโคกระต่ายทีนี้ชุดสืบสวนก็รับแจ้งเหตุก็ไปที่เกิดเหตุลงไปดูที่เกิดเหตุพบว่ามีร่องรอยการลักทรัพย์จริงก็คือไอ้กระจกต่างๆก็แตกไปกระจกไอ้ที่กล่องถวายของผ้านะแตกทางชุดสืบสวนก็ได้หาข่าวติดตามคนร้ายไปเพราะว่าเช็คเนี่ยรถเนี่ยได้ทิ้งรถไว้ที่เกิดเหตุด้วยทีนี้พอเช็คแล้วก็ไม่ใช่รถของคนร้ายแน่นอนถ้าว่ายืมมาจากคนรู้จักนะมาเพื่อก่อเหตุทีนี้เราได้หลักฐานตัวเนี้ยแล้วก็สืบจากรถไปแล้วก็สืบเส้นทางไปไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางมาเรื่อยๆการติดตามคนร้ายใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการติดตามหลังจากก่อเหตุไปชุดสืบสวนก็กระจายกำลังทุกพื้นที่ตามเส้นทางตามแยกถนนต่างๆไปทุกแยกมาเจอจริงๆก็ประมาณ10โมงกว่าๆเช้าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีชายรายหนึ่งขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในวัดกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้โดยขับมาจอดตรงบริเวณด้านหลังของศาลาการเปรียบจากนั้นก็ขึ้นบันไดจากด้านหลังและเดินตรงไปที่ตู้รับบริจาคซึ่งเป็นเวลา7โมงต้นๆนะ7โมง2นาทีประมาณนี้แหละแต่ยินหลวงตาก็ตะโกนคุณร้ายก็ตกใจก็วิ่งลงหนีไปอาตมาก็อยู่ข้างบนเหมือนกันได้ยินเสียงก็วิ่งแล้วก็ออกมาจากห้องเห็นผู้ร้ายกำลังลงบันไดอาตมาก็วิ่งลงตามไปช่วงวิ่งไปทันผู้ร้ายสตาร์ทรถกำลังจะขับหลบหนีไปอาตมาเห็นท่าไม่ดีก็กระโดดถีบรถให้มอเตอร์ไซค์ล้มคนร้ายทุบตู้บริจาคและขโมยเงินไปจากนั้นก็วิ่งหลบหนีทันทีแต่มีพระได้เห็นเหตุการณ์จึงตะโกนและวิ่งไล่ตามเพื่อหวังจะจับตัวคนร้ายและได้มีการต่อสู้กันขึ้นด้วยตอนตามไปเนี่ยตอนแรกในคิดว่าจะปล่อยเข้าไปนะไปอีกทีนึงเพราะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาสตาร์ทรถอาตมาอยู่ก็ประมาณสัก10หรือ15เมตรก็ช่วงนั้นก็ลองคิดตัดสินใจกระโดดถีบรถก่อนนะเอา
เอารถไว้ก่อนว่าอย่างถีบรถไว้ก่อนไม่ให้เขาไปแล้วช่วงที่ถีบรถอาตมาก็มีการต่อสู้กันช่วงนั้นนะต่อสู้กันอาตมาก็สู้ไปด้วยคิดไปด้วยก็ใส่แจ็คเก็ตว่าเขามีอาวุธไหมอาตมาก็เลยจับเสื้อแจ็คเก็ตเขาเนี่ยพยายามจะถอดเขานะถอดหรือหมุนเนี่ยหมุนอ้อมจนเสื้อเขาหลุดเนี่ยนะโยมแล้วรู้ว่าเขาไม่มีอาวุธนะอาตมาก็เลยสู้กับเขาถ้ามาสองคนก็ปล่อยอะโยมถ้ามาคนเดียวแล้วอีกอย่างนึงไม่มีอาวุธดูแล้วไม่มีอาวุธนะก็เลยต่อสู้กันสู้กับผู้ร้ายครับพอดีโยมที่เขามาอาศัยอยู่วัดเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาช่วยด้วยพระกับคนร้ายได้สู้กันนานประมาณ1นาทีก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยแต่ดูท่าแล้วคนร้ายไม่มีทางยอมโดยง่ายวิ่งมาตรงนี้แล้วก็คิดว่ามาเข้าห้องน้ำสักพักนึงก็เห็นเอะอะวุ่นวายก็เห็นอาจารย์สู้กับคนร้ายอยู่ก็รีบวิ่งมาช่วยถูกตีหนักๆก็บอกยอมแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมเดินออกวนแถวนี้แล้วก็ไปฟ้าไม้มาจะมาตีผมเนี่ยมีบางจังหวะที่คนร้ายทำท่าจะยอมแต่ก็อาศัยที่เผลอทำร้ายพระกับพลเมืองดีต่อทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้กินเวลาไปเกือบ3นาทีเพราะพระไม่มั่นใจว่าคนร้ายขโมยของมีค่าอะไรไปบ้างจึงไม่ยอมปล่อยไปโดยง่ายปัจจัยที่เขาทุบตู้บริจาคไปมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นแบงค์20เยอะที่โยมเขาถวายมาทำบุญเกี่ยวกับศาลาหอฉันของเราก็ได้ไปที่ตำรวจบอกมาก็อยู่ประมาณ800บาทนะยกลงไปทั้งตู้เลยหรือว่าทุบเนี่ยทุบอยู่ข้างบนเลยทุบแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตที่ว่าเขาคุมมาเนี่ยเอาใส่ก็มีหลวงตาข้างบนที่ว่าเขาเห็นน่ะเขาโทรแจ้ง191นะแล้วข้างล่างที่ว่าวิ่งไล่ตามผู้ร้ายจนที่เขาเดินหนีไปอาตมาก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านนะไม่เกิน5นาทีเขาก็มานะมาที่เกิดเหตุแล้วเราเคยเห็นหน้าไม่เคยโยมไม่เคยเห็นเลยคนนี้หลังจากการต่อสู้กันมาพักหนึ่งคนร้ายก็เริ่มมีอาการเหนื่อยและบาดเจ็บจึงอาศัยจังหวะเผลอวิ่งหนีไปทางหลังวัดโดยทิ้งเสื้อคลุมและรถจักรยานยนต์เอาไว้นับว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยตามที่ในคลิปนะเสื้อคลุมข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปนะอยู่ที่กระเด็ดใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมทีนี้พอเขาเดินไปจุดที่พบเนี่ยมันเป็นริมถนนสุวรรณสอนวันนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มบางจากเนี่ยคนร้ายเนี่ยไปขโมยเสื้อของชาวบ้านนะสีน้ำตาลมาเดินคุมศีรษะทีนี้ชุดสืบสวนก็ตอนนั้นก็ตามไล่ล่าตัวอยู่พอดีก็เห็นฝั่งตรงข้ามแล้วรูปพรรณใช่และปกติคนเขาจะไม่ค่อยเดินกันบนถนนแบบนี้เท่าไหร่ก็เลยสังเกตฝั่งตรงข้ามเลยรีบกลับรถมาที่จุดที่ชายต้องสงสัยอยู่นะก็ทีเนี้ยเจ้าที่ตำรวจก็แสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจนะขอทำการตรวจค้นตรวจสอบทีเนี้ยเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเป็นรถตำรวจเพราะตำรวจชุดสืบสวนไม่ได้ใช้ของรถทางราชการเขาเลยตั้งตัวไม่ทันก็คงไม่ได้หลบหนีแต่ว่าชุดสืบสวนก็ควบคุมตัวทันแล้วก็ตรวจค้นทีนี้มันมีบาดแผลที่แขนที่มีในคลิปที่พระใช้ไม้ตีนะแล้วก็เส
สื้อตรงเสื้อการแต่งกายตรงปั๊บก็เลยถามว่ามันก็ยอมรับว่าไปก่อเหตุมาจริงก่อนหน้านี้มีเนี่ยมีโยมมันมีการหายการทุบของมันก็เสียหายนะการงัดของผู้ร้ายเขาเนี่ยนะจะเป็นคนพื้นที่หรือคนที่อื่นเราก็ไม่ทราบเพราะว่ามันไม่มีกล้องช่วงนั้นหายบ่อยมันสุดแล้วอะโยมพอดีก็ลองดูว่าถ้าเขามีอาวุธวันนั้นอาตมาก็ไม่ยุ่งหรอกต้องปล่อยเขาไปเอากล้องจับตามจับเอาแจ้งตำรวจดีกว่าน่าจะขึ้นมาดูลาดเรานะบางทีพระอาจจะไม่เห็นนะช่วงที่เขามาดูก็เลยเขามาดูก่อนแล้วพอได้สบโอกาสเขาเลยพึ่งขึ้นมาทุบตู้ไว้จับนะคงจะเป็นอย่างนั้นสอบถามก็รายการพอคนรายการว่าได้เช่าบ้านอยู่แถวอำเภอหนองแคไปห้องเช่าห้องเช่าห้องเช่าก็เพิ่งเช่าไม่กี่วันแต่ไปตรวจค้นที่ห้องก็ไม่พบสิ่งของใดๆนอกเผื่อนอกว่าจะมีสิ่งของที่เคยก่อเหตุไว้เงี้ยซึ่งเดิมเขาเป็นคนอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเนี่ยแต่จุดเกิดเหตุเป็นอำเภอวิหารแดงคนละอำเภอกันแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยคือจะตะเวนไปตามวัดต่างๆตอนเช้ารู้ไหมทำไมตอนเช้าก็คือว่าคิดว่าที่วัดไม่มีคนไม่มีพระเนี่ยไปบิณฑบาตหมดเงี้ยเขาย้ำใจว่าไม่มีแต่วันนั้นท่านเจ้าวาดนั้นอยู่ที่วัดพอดีขอตรวจปัสสาวะก็เพราะว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงมีสารเสพติดก็เลยวันนั้นก็ทำการบันทึกจับภูมิข้อหาเสพด้วยเสพไปก่อนแล้วก็ข้อหารักทรัพย์เนี่ยก็ให้ร้อยเวรพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ไปเพราะไม่เหตุต่อเนื่องติดตามคนร้ายต่อเนื่องหลังจากก่อเหตุไปก็ยังว่านะปัจจุบันสังคมเรานี่ก็คนตกงานก็เยอะนะคนตกงานก็เยอะติดยาก็เยอะส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นนะการกินยาแล้วไม่มีช่องทางก็เลยการตัดสินใจของเขาเนี่ยถ้าเสี้ยววินาทีก็จบชีวิตเขาไปตลอดชีวิตเหมือนกันมันพูดยากนะการถ้าเขาออกมาชีวิตเขาก็ยังว่าเลยมันพูดยากสมัยนี้แล้วเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ด้วยอาตมาก็คิดลึกๆไงการบริจาคของเขามาเนี่ย20บาทนี่ก็มีค่านะโยมนะ20บาทนี่กว่าจะได้มาเราจะได้มาหรือโยมก็ทำบุญใหม่เนี่ยก็รวมๆมันก็มีคุณค่าเยอะเหมือนกันก็ปกป้องทรัพย์สินวัดนะปกป้องทรัพย์สินการดูแลวัดก็ไม่น่าจะผิดทางสงฆ์หรอกยอดนักสู้ศิลปินอ่อนแรงเรื่องจริงผ่านจอนิ่มหรือคุณสุประชัยนิ่มเจริญจิตรกรวัย52ปีที่ชีวิตพลิกผันจากที่เป็นคนชื่นชอบในการเล่นกีฬาจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของนิ่มก็เปลี่ยนไปเขาต้องกลายเป็นผู้พิการที่แม้กระทั่งจะยกแขนตัวเองขึ้นมายังแทบจะทำไม่ได้เลยและนี่ก็คือผลงานด้านศิลปะของคุณนิ่มครับก็หลายปีนะครับหลายปีจนกระทั่งผมจบปวช.ปวช.ก็18เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วช่วงระยะเนี้ยเราเริ่มพยายามหาหมอหลายๆที่อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามันก็ทรุดลงเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่เราเรียนจบปวช.เนี่ยผมได้ทำงานอยู่ช่วงหนึ่งทำงานก็เกี่ยวกับพวกแอร์บ้านแอร์รถยนต์ช่วงนั้นก็พยายาม
ฟิตตัวเองด้วยการออกกำลังกายเช่นเลิกงานตอนเย็นก็พยายามเล่นเวทเล่นคีเล่นเครื่องเหมือนเครื่องเคาะกาดประมาณอย่างนั้นแต่มันเหมือนกับว่าเรายิ่งใช้มันยิ่งหดลงแรงยิ่งถอยลงคุณนิ่มมีความผิดปกติทางร่างกายเมื่อครั้งสมัยยังเป็นวัยรุ่นโดยกล้ามเนื้อของคุณนิ่มค่อยๆรีบลงทั้งตัวจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกต้นเลยคืออายุ15เริ่มมีอาการแล้วอาการคือเป็นยังไงครับตอนนั้นคือจากที่เราแบบว่าเคยทำกิจกรรมเช่นเล่นกีฬาวิ่งเตะบอลอะไรเงี้ยหรือแม้ทั้งตอนเดินเนี่ยคืออาการมันเหมือนกับว่าแรงเริ่มน้อยลงคือการเดินการที่จะทำอะไรได้ปกติเหมือนเดิมมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงตอนแรกที่รู้สึกเลยตอนนั้นคือทำอะไรอยู่ทำกิจกรรมอะไรอยู่คือตอนนั้นน่ะคือเราเริ่มเล่นบอลเนี่ยละเราเล่นบอลเริ่มวิ่งอะไรเงี้ยคือความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงคือว่าเฮ้ยทำไมมันล้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ว่ามันไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีอะไรเลยคือขนาดเราเดินเฉยๆเงี้ยคือหมดแล้วก็คือสุดเลยลงเลยลงก็คือพวบลงไปเลยมันเหนื่อยหรือว่ามันไม่ได้เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนมันราวมันคนเหมือนคนจะเป็นลมอะลักษณะอย่างนั้นแต่คือหมดแรงคือหมดลงเลยไม่ได้บอกอาการว่าเฮ้ยฉันจะอ่อนแรงอะไรแล้วอย่างเงี้ยคือเดินจะทุดก็คือทุดเลยไม่บอกอาการเราคุณนิ่มป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคืออะไรแล้วโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีได้หลายสาเหตุนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นซี่ๆเช่นแขนขาซ้ายอ่อนแรงหรือว่าเป็นปากเบี้ยวเฉพาะด้านขวาหรือบางคนอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยชาเป็นซี่ซ้ายหรือซี่ขวาก็ตามคือเป็นซี่ๆเนี่ยก็ให้ระวังโรคทางสมองถ้าเป็นอาการอ่อนแรงที่ไม่ใช่ซีกซ้ายซีกขวาเช่นขาอ่อนแรงสองข้างแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องไขสันหลังโรคของทางไขสันหลังนะครับหรือถ้าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เป็นทั้งมือสองข้างและเท้าทั้งสองข้างเป็นทั้งตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังโรคทางกล้ามเนื้อโรคที่มันฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นที่บอกไปว่าถ้ามีอาการเป็นซีกเดียวเอาง่ายๆนะครับเช่นแขนขาขวาอ่อนแรงนะครับหรือบางคนเป็นชาแขนขาซ้ายหรือบางคนเป็นหน้าขวาทั้งหมดชาหรือว่ามีปากเบี้ยวแค่ด้านซ้ายอย่างนี้เป็นซีกๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เป็นโรคทางสมองสูงซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่สามารถให้ยาละลายริ่มเลือดได้ภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามาเร็วก็ทำให้การรักษาดีขึ้นนะครับก็จะฝากไว้ประมาณนี้ส่วนโรคอื่นๆนี่อาจจะไม่รีบด่วนมากก็ค่อยๆสังเกตตัวเองเช่นมีอ่อนแรงที่ส่วนไหนของร่างกายก่อนแล้วก็ลามไปที่ไหนมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมมีไข้ไหมมีผื่นที่ไหนไหมนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แพทย์ให้มาจะมีวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นและก็มีวิธีการรักษาโรคตามอาการแต่ดูเหมือนว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่นิ่มเป็นอยู่นั้นจะดูร้ายแรงกว่าปกติไปหาหมอก็คิดเริ่มตัดตอนประมาณ15รู้ว่าเริ่มเป็นละก็เริ่มปรึกษาหมอละไปหาหมอที่ศิริราชก็ไปตรวจไปเช็คไปอะไรก็มันไม่ได้มีผลอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วก็ไปหาอีกที่นึงก็คือโรงพยาบาลบ้านสมเด็จ
ก็ไปเข้าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าตรวจทุกอย่างเขาให้เดี๋ยวดีขึ้นมาถ้าหมอบอกได้คำเดียวว่าโรคนี้มีแค่ตรงกระตุ้นคือทำงานได้ประมาณ13ปีอ่ะหลังจากออกจากงานมาเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเริ่มยืนไม่ได้แล้วเริ่มยืนไม่ได้หมายถึงว่ามันเริ่มล้าจนล้าจนกระดูกเจริญการทั้งหลังอ่ะมันจะเป็นตัวทำให้แบบว่าปวดแล้วก็ยืนไม่ค่อยไหวแต่ช่วงที่ทำงานเนี่ยคือช่วง 2-3 ปีหลังที่คิดแทบจะไม่ได้ทำอ่ะคือเหมือนกับว่าไปนั่งที่ทำงานประมาณอย่างเงี้ยคือจะลงมือทำเองอะไรได้คงไม่ได้ละคือมันเริ่มเพี้ยนเยอะละเริ่มการที่ว่าเรานั่งแล้วจะลุกขึ้นจากตรงนั้นจากที่เราทำงานตรงนั้นเริ่มไม่ได้เพราะว่าการทำแอร์รถยนต์มันต้องมีมุดมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมุดใต้ท้องต้องนั่งข้างรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเริ่มเพี้ยนละเริ่มเพี้ยนก็คือว่าขามันเริ่มจะไม่ไหวละเริ่มจะลุกยืนเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยยกช่วยประคองอะไรประมาณนี้ผลสุดท้ายก็คือต้องถอยตัวเองออกออกมาตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยครับกลับมานอนอยู่บ้านนี่แหละกลับมาอยู่บ้านเฉยๆเลยก็ช่วงหนึ่งอ่ะหลายก็นานอยู่นะปีสองปีได้มั้ยประมาณนี้แต่ช่วงที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยเอารับจ้างตัดหูยางรองเท้าอ่ะนะครับแล้วก็รับจ้างประกอบไม้หนีบผ้าเนี่ยเป็นชิ้นๆไม่แล้วประกอบไม่เป็นตัวประกอบเป็นตัวเสร็จแล้วเราก็แพ็คลงกล่องอะไรเงี้ยเขาทำได้อยู่ช่วงนึงมันไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่ารายได้มันมองไม่เห็นก็เลยหยุดก็เลยไม่ได้ทำทุกอย่างในชีวิตของคุณนิ่มดูสิ้นหวังถึงขนาดเขาคิดที่จะจบชีวิตของตนเองไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือเหมือนไม่อยากอยู่แล้วช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจทำร้ายตัวเองมาสองครั้งทำร้ายด้วยการก็กินยานอนหลับครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำครั้งคือทุกอย่างมันหมดแล้วอะทุกอย่างหมดแล้วคือมันเป็นประตูแล้วอย่างที่เคยทำงานได้ไปไหนได้มีรายได้คือทุกอย่างมันหายหมดทุกอย่างไปหมดก็คืออยู่เราอยู่เป็นภาระแล้วอยู่เป็นภาระให้ครอบครัวแล้วก็เลยตัดสินใจแต่ก็มันไม่สำเร็จก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่หลักการที่เริ่มต้นใหม่ตรงนั้นอ่ะมันได้แรงบันดาลใจจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคือทุกวันนี้เป็นอาจารย์วาดรูปนะเขาชื่อพี่นกแผ่นกวินฉายาเขาอย่างนั้นนะคือเขาไม่มีแขนนะผมไปเห็นในรายการหนึ่งเขามาออกรายการแล้ววันนั้นที่เขาวาดเนี่ยเขาใช้ข้างคอเนี่ยหนีบผูกกันแล้วเขาวาดรูปพ่อหลวงราก้ามันก็เลยเกิดแบบเฮ้ยเขายังยิ่งกว่าเราเนาะเขายังสู้ได้เขายังทำได้ก็เลยเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็เลยได้พี่เขาแบบเป็นต้นแบบก็เลยเริ่มหัดวาดรูปจากทัศนคติของคุณนิ่มที่เปลี่ยนไปทำให้เขาเองลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตรกรของคุณนิ่มคือตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีเน็ตก็เลยหัดวาดจากสีไม้เหลือๆของร้านๆสีไม้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็หัดวาดรูปจากกระดาษ A4 ธรรมดาปากกาสีดำปากกาดำหมึกดำวาดๆเล่นๆไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีหลักเกณฑ์แม้อะไรคือรู้ว่ามันอันนี้หน้าตามอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้วาดยังไงอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิวมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีข้อจำกัดต้นไม้จะไหลยังไงก็ได้อะไรก็ได้ก็วาดไปเรื่อยๆแล้วก็ลงสีไปเรื่อย
ก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งภาพวาดจากจินตนาการของคุณนิ่มได้มีคนติดต่อให้ลองทำเสื้อแฮนด์เมดขายเพื่อที่จะได้มีรายได้จากการวาดรูปแต่พอเอาเข้าจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดต้นทุนบวกด้วยเวลาการวาดรูปของคุณนิ่มที่นานกว่าคนทั่วไปเลยทำให้รายได้ไม่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องเสียไปมันจุดมาพลิกผันก็ตรงที่ว่าในเฟซเราไปได้ไปเห็นคนส่วนหนึ่งที่เขาวาดรูปเขาวาดรูปคนเหมือนวาดรูปคนเหมือนเสร็จปุ๊บเอาวะลองวาดดูดิว่าเป็นไงเผื่อว่าเป็นทางใหม่ให้เราได้ก็เริ่มวาดเริ่มศึกษาตะเละเลยวาดคนนี้เป็นอีกคนเลยหน้าบูดเบี้ยวเละเทะก็เลยทำไงวะเข้า YouTube เริ่มศึกษาแล้วว่าสัดส่วนเป็นยังไงเริ่มจากไหนตรงไหนยังไงเงี้ยก็เริ่มหัดวาดตั้งแต่นั้นก็เริ่มวาดนี่ก็เลยจับว่านี่คืออาชีพใหม่ฉันแล้วนะคือภาพบุคคลเหมือนก็เลยเริ่มเขียนภาพบุคคลเป็นหลักมาเรื่อยๆกว่าที่คุณนิ่มจะค้นพบงานวาดที่ตนเองชอบคุณนิ่มได้ลองวาดมาแล้วหลากหลายแนวการที่จะวาดภาพเหมือนบุคคลได้นั้นต้องลองผิดลองถูกอยู่นานทีเดียวถือได้ว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันเลยก็ว่าได้เพราะคุณนิ่มเองไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรงต้องอาศัยการศึกษาด้วยตัวเองล้วนเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าดีไหมมันดีนะมันดีและไม่ดีคือดีอ่ะมันก็เห็นว่างานมันสำเร็จลุล่วงคือทำไปปุ๊บเขารับโอเคเรียบร้อยงานที่มันไม่ดีก็คือว่าทำแล้วไม่จ่ายสั่งงานแล้วทิ้งเจอไม่เจออ่ะคือมันท้อนะมันท้อระดับนึงแต่ว่าเราหยุดไม่ได้ไงเราเข้าใจว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าในช่วงนั้นเขาพร้อมช่วงนี้เขาไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราเข้าใจว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็เลยทำใจก็ทำใจยอมรับไปคุณนิ่มผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายหนักกว่านี้คุณนิ่มก็เคยผ่านมาแล้วการเข้าใจการยอมรับกับความเป็นจริงอยู่กับมันให้ได้ชีวิตต้องมุ่งไปข้างหน้าห้ามย้อนกลับไปเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่คุณนิ่มกำลังทำอยู่ตัวเองเนี่ยหรอตัวเองกับผลงานได้หรอคือเราตอนนี้ทุกวันนี้เราวาดรูปเราหนึ่งรายได้ก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญจริงคือเราแฮปปี้กับการวาดรูปนะเรามีความสุขตรงนั้นนี่แหละว่าเราอยากจะพัฒนางานเราอยู่ตลอดเวลาแม้งานบางงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการซื้อความสุขให้ผู้วาดซื้อความสุขให้ตัวเองอย่างบางเคสบางงานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานเรียกน้ำตาผมเคยเจอเคสอย่างนี้หลายเคสนะคนจ้างวาดเนี่ยคุณแม่เสียไปแล้วแล้วคนจ้างวาดเนี่ยมีลูกชายคนนึงเพราะว่าคุณยายเนี่ยเสียไปก่อนยังไม่ได้อุ้มหลานเขาก็เลยอยากจะให้คุณยายอุ้มหลานเขาพอดีมีภาพวาดคุณยายอยู่ภาพหนึ่งเขาก็เลยส่งมาให้แล้วก็ภาพของอีกรูปนึงก็คือรูปหลานที่มีคนอื่นอุ้มและจับสองภาพนี้มารวมกันเขาถามว่าวาดได้ไหมเราบอกว่าได้นะแต่อาจจะไม่สวยอย่างที่แบบตั้งใจไว้หรือคุณคาดหวังเพราะว่าผมไม่ได้เรียนจบศิลป์โดยตรงนะที่ผมวาดแค่วาดงูปลาไปได้ศึกษาด้วยตัวเองคนจ้างวาดก็เลยว่าไม่เป็นไรขอพี่วาดออกมาแค่นั้นแหละหนูเชื่อว่าพี่ทําได้แล้วอีกอย่างนึงคือหนูหาคนวาดภาพเนี้ยไม่ได้เลยไม่มีใครรับวาดงานชิ้นนี้เลยปรากฏว่าเราก็มองว่างานมันท้าทายคือเราเป็นคนที่ชอบอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ย
ทำงานท้าทายอย่างเงี้ยที่ว่าเฮ้ยเราทำได้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรับเสร็จปุ๊บเขาว่ามา7 วันรวมเฟรม2คนยายหลานให้ยายอุ้มเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็เลยส่งไว้เขาลูกค้าดูลูกค้าบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทำภาพนี้ออกมาให้หนูนี่หนูติดอยู่ออฟฟิศนะถ้าไม่มีพนักงานคนอื่นหนูร้องไห้แล้วนะมันแบบเราได้ฟังแล้วเราก็อึ้งอ่ะน้ำตาคอเลยอ่ะเราไม่คิดว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเขามีความสุขกับตรงนั้นได้และนี่ก็คือภาพวาดที่คุณนิ่มพูดถึงการวาดภาพของคุณนิ่มมันไม่ได้เป็นแค่การสร้างรายได้แต่คุณนิ่มมองว่ามันคือความสุขและความทรงจำของผู้วาดและผู้รับครับอยากบอกว่าคือทุกคนมันมีจุดพลิกผันในชีวิตตลอดเวลานะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแต่เมื่อวันหนึ่งคือความสุขทุกคนรับได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่มันมีทุกข์เข้ามาถามว่าเรารับได้ไหมเราอยู่ได้ไหมสำคัญคือหัวใจเราครับถ้าคือแข็งก่อนเข้มแข็งก่อนแล้วทุกอย่างมันจะก้าวผ่านพอจังหวะหนูเข้าห้องน้ำนั่นแหละค่ะมันก็เลยปีนออกไปทางระเบียงที่มันปีนเข้ามาพยายามวิการหื่นปีนเป็นผู้หญิงก็จะลงมือข่มขืนด้วยเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.สำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการได้ติดตามจับกุมตัวนายวิชัยยุทธสุกระการหรือแบงค์อายุ33ปีในระหว่างคุมตัวนายแบงค์เข้าสอบสวนจู่ๆญาติของผู้เสียหายที่เดินทางมารออยู่ได้พุ่งเข้ารุมทำร้ายนายแบงค์จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกันตัวญาติผู้เสียหายออกไปนายแบงค์คือผู้ต้องหาหมายจับฐานความผิดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆและใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมและบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในยามวิกาลคนร้ายเป็นชายก็ปีนระเบียงข้างหลังเข้ามาแล้วก็เข้ามาก็ใช้มือปิดปากมีอาวุธมีดแล้วก็มาปิดปากผู้เสียหายแล้วก็มีการลงมือกระทำชำเราครับหลังจากนั้นก็คนร้ายก็หนีหลบหนีออกไปครับก็มาแจ้งความซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีประมาณ 2-3 รายที่มาแจ้งก่อนหน้านี้นายแบงก์ก็เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้มีกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมของผู้เสียหายรายที่2สามารถบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะพยายามใช้ผ้าใบปิดบังใบหน้าเอาไว้ที่นอนอยู่ค่ะแล้วมันปีนเข้าไปตอนแรกนี่นึกว่าแฟนเพราะว่าแฟนที่ไปเข้าดึกครับแล้วพอมันเห็นนี่ตื่นแล้วก็ถามว่านี่ถามมันว่าทำไมไม่ทำโอหรอคือตอนนั้นยังคิดว่าเป็นแฟนอยู่อะค่ะครับมันก็เดินมาน้องค่ะมันก็บอกว่าไม่ได้ทำมันเหนื่อยอันนี้ก็เอะใจแล้วว่ามันไม่ใช่เสียงแฟนครับนี่ก็เลยหันไปจับแขนมันครับก็คือแฟนจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวนอนพอจับแล้วทีนี้ก็จะลุกขึ้นไปหยิบโทรศัพท์คืออยากเห็นหน้ามันนะคะพอลุกขึ้นไปจะหยิบโทรศัพท์นี้มันก็
พลิกตัวขึ้นมาคอมก็จับกดเลยค่ะบีบหน้าลงกับที่นอนยังไงต่อนั่นแหละค่ะแล้วมันก็พยายามจะข่มขืนนั่นแหละค่ะก็มันข่มขืนไหมใช่ค่ะข่มขืนค่ะลักษณะการก่อเหตุคนร้ายจะเลือกหอพักที่สามารถปีนระเบียงด้านหลังขึ้นไปได้และเลือกลงมือก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืนว่าเขาขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะไปดูว่าจะขโมยหรือเอาทรัพย์อะไรได้บ้างแต่ถ้าเห็นเป็นผู้หญิงก็จะลงมือข่มขืนด้วยแต่จากพฤติการเนี่ยน่าเชื่อว่าเขาก็ดูโดยที่มีจุดสังเกตที่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับว่าเขาจะดูเรื่องผ้าที่ตากเอาไว้หลังระเบียงว่ามีลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงชุดที่สวมใส่เนี่ยถ้าเป็นชุดของผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีชุดผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเล็งเอาไว้ว่าน่าเชื่อว่าจะมีผู้หญิงนอนอยู่คนเดียวตอนคืนเขาก็จะปีนขึ้นมาที่ห้องนี้อะไรเงี้ยครับเวลาต่อมามีผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพิ่มอีกหนึ่งรายโดยหญิงสาวรายนี้เล่านาทีที่เธอถูกคนร้ายรายนี้บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายโดยการบีบคอนานกว่า5นาทีก่อนที่จะลงมือข่มขืนหลังจากนั้นก็รื้อค้นทรัพย์สินในห้องและก็ขโมยไปไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเป็นในชั่วโมงนั้นคือเราคิดไปแล้วว่าเราสู้เขาไม่ไหวแล้วเพราะว่ายังไงเราก็สู้เขาไม่ได้คือสิ่งที่เราทำได้สุดคือเราต้องนอนนิ่งเพื่อไม่ให้เขาเอาชีวิตเราคิดแค่นั้นเราคิดว่าเขาอยากได้อะไรให้เขาไปก่อนโอ้เราคิดว่าตอนนี้เราชีวิตเรารอดก่อนใช่ค่ะเขาจะทำอะไรเขาจะเอาอะไรให้เขาไปใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราสู้เขาหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาพูดมาคำเดียวคือเขาจะฆ่าเราคือในสังคมสมัยนี้นะครับก็มีทั้งคนที่ฉวยโอกาสนะครับที่จะมีทั้งลักทรัพย์แล้วก็มีทั้งเข้าไปกระทำกับร่างกายกับความสูญเสียมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้เราใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับเวลาที่อยู่ในห้องถ้าเป็นคนเดียวก็พยายามล็อกประตูหลังนะเอาไว้นะครับก็อย่าขอให้อย่าประมาททางตำรวจเนี่ยก็ช่วยท่านป้องกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ขอให้พวกท่านช่วยป้องกันตัวเองในส่วนหนึ่งด้วยนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าบางทีเขาอยู่ชั้น3เขาก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะปีนขึ้นมาถึงได้นะครับก็จะฝากทางผู้ประกอบการนะครับทางคอนโดหรือที่พักนะครับก็ทางที่ดีเนี่ยก็ขอให้มีกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็พยายามให้มีรอพอนะครับแล้วก็กั้นรั้วรอบขอบชิดนะครับรอพอเนี่ยก็ขอให้ใช้ความสังเกตสังการนะครับใครที่ดูแปลกๆเข้ามานะครับก็ขอให้ใช้ความสังเกตนะครับก็จะช่วยป้องกันได้นะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยบางทีถ้าเห็นว่ามีรอพออยู่ประจำหรือว่าน่าจะเข้าไปยากเขาก็จะเปลี่ยนจุดหมายไปที่อื่นเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอันตรายที่เกิดจากประตูบ้านทับร่างมีให้เห็นอยู่เป็นประจำเราเตือนกันมาแล้วก็หลายครั้งโปรดเพิ่มความระมัดระวังเพราะภัยแบบนี้อาจสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอในคืนนี้หมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้ลาทีสวัสดีครับ